ับไปอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันจันทร์วันนี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชมพู่สวัสดีค่ะคุณท็อปสวัสดีน้องยุ้ยค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับวันจันทร์สุดสัปดาห์ของเมื่อสุดสัปดาห์ที่ต้นเริ่มต้นสัปดาห์เอาหลายคนบอกว่าจริงๆเนี่ยเมื่อประมาณเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์จะพูดแบบนี้ฝนมันตกเปิดมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนมันตกคือทีนี้ต้นสัปดาห์คนก็เลยบอกว่าอากาศมันจะเป็นยังไงร้อนจะเย็นไหมนี่มันเพิ่งเดือนมกราคมเพิ่งเดือนกุมภาแต่ทำไมฝนมันตกจริงๆเนี่ยตามหลักที่เราเคยเรียนมาคือช่วงนี้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวป่ะยังเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นช่วงฤดูหนาวอยู่ฤดูหนาวอยู่ใช่ไหมปลายฝนคือพฤศจิกาพฤษภาคมพฤษภาคมถึงไปม่วงผมละคือต้องมีหน้าร้อนก่อนเอาอย่างนี้บ้านเราตอนนี้คือหน้าหนาวเรียกว่าเป็นหน้าหนาวก่อนละกันนะคะเลยไปจนถึงประมาณกุมภาแล้วก็ประมาณช่วงปลายมีนาถึงประมาณช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะเป็นหน้าร้อนหลังจากพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าฝนทีนี้หลายคนก็เลยตกใจที่บอกว่าสุดสัปดาห์เนี่ยที่ผ่านมาทำไมฝนมันถึงตกเพราะอากาศมันเปลี่ยนใช่ไหมอากาศมันเปลี่ยนผิดฤดูหรือเปล่าจริงๆคืออันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นความแปรปรวนทางอากาศแหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยภาคเหนือมันจะหนาวขึ้นอีกนะคะคุณผู้ชมอุณหภูมิต่ำสุดน่าจะประมาณอยู่ที่12องศากรมอุตุนิยมวิทยาบอกมาแบบนี้ส่วนภาคอีสานประมาณ14องศาส่วนภาคกลางไม่มีหนาวนะคะไม่ต้องหวังไว้คือฝนจะตกแทนเอาจริงๆคือถ้าให้หนาวก็ไม่เป็นไรหรอกหนาวไปพื้นที่อื่นก็ยังขอให้มันอากาศมีเย็นๆหน่อยใช่ไหมเผื่อถ้าเกิดไม่หนาวกรุงเทพปริมณฑลก็เดี๋ยวนั่งรถไปหนาวที่อื่นก็ได้ค่ะคือจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมอย่างในงานหลายๆอย่างงานแฟร์ที่จัดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าโดยปกติตามฤดูกาลน่ะมันคือช่วงอากาศเย็นและอย่างในทุกๆช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีหลายคนสังเกตไหมว่าทำไมงานเกษตรแฟร์ถึงจัดช่วงอย่างน้อยสุดมันต้องมีโคเวอร์ช่วง2กุมภาพันธ์เพราะว่า2กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันครบรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมช่วงนี้2ถึง10กุมภาพันธ์ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์กันค่ะคุณศิษย์เก่านี่ใช่แล้วค่ะนะคะก็กล้วยสุกแขวนเรียงรายเป็นผลผลิตที่ส่งเข้าประกวดผลไม้ในงานเกษตรแฟร์2567ค่ะนวัตกรรมนนทรีย์แก้วิถีโลกรวนซึ่งนอกจากกล้วยแล้วยังมีผลไม้ชนิดอื่นๆมาประกวดด้วยมะม่วงส้มโอชมพู่เป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการทำการพัฒนาศึกษาวิจัยผลผลิตให้มีคุณภาพเพื่อส่งต่อให้กับผู้บริโภคค่ะและส่วนใครครับที่อยากจะซื้อสินค้าทางการเกษตรเนี่ยเขาก็มีให้เลือกซื้อกันเยอะแยะเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นมะขามหวานจากเพชรบูรณ์นี่คุณก็สาวใช่เพชรบูรณ์ที่จบเกษตรนะฮะหรือจะเป็นหอมแดงกระเทียมสินค้าขึ้นชื่อของศรีสะเกษครับก็ส่งตรงมาจากสวนของเกษตรกรเลยเรียกว่าซื้อกับเกษตรกรตัวจริงกันเลยครับส่วนของกินอร่อยๆร้านค้าสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการเนี่ยก็มีให้เลือกซื้อกันเยอะเลยครับเลือกชมเลือกช็อปกันจุใจโดยพื้นที่การจัดงานในปีนี้ก็เริ่มตั้งแต่บริเวณหอประชุมใหญ่ประตูพหลโยธินครับไปจนถึงบริเวณประตูวิภาวดีรังสิตแบ่งออกเป็น14โซนจำนวน 1,700 ร้านค้าโดยประมาณโอ้โหมีเยอะมากคุณผู้ชมนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เขาจะมีวางจำหน่ายที่งานนี้แล้วเนี่ยเขายังมีการแสดงผลงานนวัตกรรมด้วยคุณชอบใช่ไหมคือถ้าพูดถึงงานเกษตรแฟร์เนี่ยคุณผู้ชมการไปซื้อของเนี่ยมันมีลดราคาเยอะอยู่แล้วแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่อาจจะเจอน้อยกับงานอื่นๆคือเรื่องของการโชว์นวัตกรรมนี่แหละคือนักศึกษาต่างๆเขาก็จะมาโชว์นวัตกรรมด้วยนะคะเป็นการแก้ไขปัญหาโลกร้อนมีพันธุ์ข้าวเหนียวลดโลกร้อนค่ะเป็นพันธุ์ข้าวมีเครื่องมือทุ่นแรงมีพลังงานสะอาดแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆด้วยนะคะผู้ชมที่สนใจที่ไปร่วมงานเนี่ยก็สามารถไปสัมผัสผลงานนวัตกรรมได้หรืออยากจะไปสอบถามองค์ความรู้ก็ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทั้งอาจารย์ทักนักวิจัยและก็นิสิตโดยตรงได้นะคะส่วนข้อมูลของการจัดงานเกษตรแฟร์ทั้งหมดรวมถึงแผนผังการจัดงานก็จะถูกรวบรวมไว้ในแอปพลิเคชัน Insight KU ฟีเจอร์เกษตรแฟร์คุณผู้ชมก็ดาวน์โหลดได้เนี่ยค่ะเป็นสแกน QR code ได้นะคะได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยค่ะซึ่งแน่นอน9วันในการจัดงานเกษตรแฟร์คุณผู้ชมมีสาธิตเวิร์กช็อปการอบรมให้ความรู้ให้คำปรึกษาในองค์ความรู้ต่างๆของศาสตร์แห่งแผ่นดินอีกด้วยนะคะก็เหลือเวลาอีก6วันค่ะไปกันได้ถึง10กุมภาพันธ์นี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนคืออยู่อย่างตอนเรียนนะชอบมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่หยุดนะคะแต่ว่ามันเป็นหยุดแบบหยุดทิปนิดนึงเพราะว่าหยุดทิปคือหยุดอาจจะไม่จริงเสมอไปเพราะว่าหยุดเนี่ยไม่ได้หยุดนอนอยู่บ้านนะอย่างพวกยุ้ยเองอ่ะบางทีต้องมีโครงงานต้องมีทำของอ่ะมาออกร้านในงานเกษตรแฟร์ด้วย
วยค่ะคุณผู้ชมอย่างของรุ่นยุ้ยก็คือขายน้ำต่างๆทั่วไปแต่ว่าในแต่ละแขกเขาเรียกว่าคณะเนี่ยเขาก็จะมีอย่างร้านพิเศษเช่นประมงซีฟู้ดประมงซีฟู้ดเนี่ยของคณะประมงนะคะหรือว่าจะเป็นอย่างอาหารแบบปิ้งย่างบาร์บีคิวนะคะอันนี้เป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ถ้ายุ้ยจำไม่ผิดนะก็จะมาออกบูธกันมีไอศกรีมเห็ดของคณะเกษตรแบบนี้ค่ะก็จะมีแบบงานนวัตกรรมต่างๆมีของกินของขายข้าวเกรียบแบบเห็ดด้วยเขาเกลียบเห็ดมีค่ะคุณจะสั่งเขาชอบอ่ะใช่ใช่แล้วก็มีเป็นไอศครีมที่มีไข่ผำอยู่ข้างบนนะใช่ค่ะมีค่ะอร่อยนะคุณผู้ชมคือเคยไปก่อนช่วงโควิดคือเอาจริงๆถึงอากาศร้อนแต่ใจสู้นะเพราะว่านอกจากของมันราคาย่อมเยาแล้วเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือแล้วเราได้เห็นนวัตกรรมต่างๆด้วยที่สำคัญใครที่ไปคุณผู้ชมเรื่องที่จอดรถอ้าวเด็กเกษตรแนะนำหน่อยเออถ้าแนะนำไม่ต้องเอารถไปค่ะจริงไม่ต้องเอารถไปรถไฟฟ้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะลงทางฝั่งถ้าเกิดเป็นทางฝั่งอย่างประตูวิภาวดีเนี่ยอาจจะต้องเป็นนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงเนาะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางฝั่งพหลโยธินเนี่ยอันเนี้ยนั่งสายสีเขียวใช่ไหมแล้วก็มาลงได้เลยที่สถานีมหาลัยเลยจะเป็นประตูพหลโยธินค่ะเพราะว่าแต่ว่างานเนี่ยมันก็จะไล่เรียงกันไปยาวๆงามประตูงามวงวานประตูพหลไล่ไปจนถึงประตูวิภาวดียาวๆมีเวลาอยู่ว่างจริงต้องแบ่งซอยไปหลายวันค่ะเพราะว่าวันเดียวมันไม่พอเขาหลอก14โซนอ่ะบางทีของมาเต็มกระเป๋าไม่เชื่อถามพิธีกรชายท่านหนึ่งได้ที่ขนาดเอารถจักรยานยนต์ไปเป็นยังไงพี่ต๊อปเล่าบรรยากาศเพราะว่าคือน่าจะเป็นเพราะวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแหละคนก็เลยเยอะก็เลยแบบโอเคก็เดี๋ยวมาวันอื่นก็ได้ก็เลยไปกินเป็ดพะโล้ในซอยติดเลยนะบางทีเลยไปกินบางทีแล้วก็เต้นแฟร์เลยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เผื่อเวลากันดีๆนะคะอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะเยอะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์หน้าใช่ค่ะคือมันตรงกับวันตรุษจีนพอดีเลยวันจ่ายวันไหว้พอดีถ้าใครที่สนใจก็ไปวันธรรมดากันได้นะคะไปหลายวันแต่ว่าที่สำคัญคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของเส้นทางแล้วนะคะเรื่องของการแต่งกายการรักษาเรื่องของทรัพย์สินมีค่าโอ้มีฉาชีพอันนี้ยังต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะแหมถ้าพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายนี้ถูกใจดิฉันมากเรื่องของการวิ่งนะคะปกติเนี่ยงานวิ่งต่างๆสมัยนี้มันจะมีการจัดเยอะคุณผู้ชมบางคนก็เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพแต่วิ่งครั้งนี้ได้บุญด้วยนะคะเพราะว่าเงินที่ได้จากการลงทะเบียนวิ่งนั้นนะคะไปรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหวในงานวิ่งที่ชื่อว่าวิ่งให้โอกาส2024ค่ะ3 2คุณผู้ชมคะนี่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะโดยทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะชื่องานว่าวิ่งให้โอกาส2024ก็นำรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดเลยนะคะมอบให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเพื่อรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหวนะคะซึ่งก็เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างที่บอกนะคะว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวค่ะมอบให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มไปใช้รักษาเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหวให้มีโอกาสได้มีรอยยิ้มที่สดใสกลับคืนมาค่ะซึ่งการจัดงานในปีนี้นะคะถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลเภสัชกรที่ออกมาวิ่งกันถึง 2,000 คนยอดบริจาคทั้งสิ้น1ล้านบาทค่ะโดยมีคุณชูวิทย์ไวยสิริโรจน์รองกรรมการผู้จัดการร้านยากรุงเทพมอบให้กับทันตแพทย์หญิงยุพเรศนิมการประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้มค่ะใช่ครับคุณชูวิทย์ไวยสิริโรจน์ครับรองกรรมการผู้จัดการร้านยากรุงเทพก็กล่าวครับว่างานวิ่งให้โอกาสปีนี้เป็นปีที่2แล้วครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานรวมถึงได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากครับซึ่งก็ได้นำรายได้มอบให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเอาไปใช้ในการรักษาเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหวเพื่อให้เด็กๆได้มีรอยยิ้มเหมือนกับคนอื่นๆและก็ยังเป็นการช่วยรักษาแผลทางใจทำให้ชีวิตของเด็กๆเหล่านี้มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นอีกด้วยครับเนี่ยก็อิ่มอกอิ่มใจนะคะคุณผู้ชมอย่างงานวิ่งเนี่ยพอเราวิ่งแล้วหลายคนที่บอกว่าไม่รู้จะเอาแรงจูงใจที่ไหนไปวิ่งพอรู้ว่าต้องทำบุญเนี่ยมันฮึดสู้นะน้องยุ้ยใช่ค่ะมันรู้สึกว่าเราต้องไปให้ถึงเส้นชัยบางคนก็อาจจะซ้อมมาน้อยแต่พอรู้สึกว่าการช่วยของเราหนึ่งเสียงของเราเนี่ยมันมีความหมายกับเด็กที่เขาอาจจะรอโอกาสตรงนี้มันทำให้เราเนี่ยยิ่งทำให้อยากไปแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าต้องเข้าเส้นชัยให้ได้คุณก็วิ่งอยู่แล้วนี่คุณพูดใช่ไหมใช่แต่ก่อนอย่างที่บอกแล้วเคยวิ่งฮาล์ฟดูสภาพตอนนี้ต้องฝึกวิ่งใหม่เมื่อก่อนวิ่งฮาล์ฟตอนนี้วิ่งหอบ
จริงๆพี่หอบคือทุกอย่างมันต้องต่อเนื่องอะเนอะมันทำอะไรมันต้องสม่ำเสมอพอมันหยุดไปแค่ประมาณเดือน2เดือนรู้เรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมมันไม่สามารถที่จะมีฮาร์ทเรทได้เหมือนเดิมใช่ค่ะวิ่งอยู่ดีๆจากโซน1โซน2ผุดมาโซน5เหมือนเดิมแล้วคือแนะนำว่าถ้าเกิดใครจะวิ่งนะคุณผู้ชมของแบบนี้ต้องซ้อมโดยเฉพาะใครวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 แล้วก็ในระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรยังไงก็ต้องซ้อมอ่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าการไม่เตรียมร่างกายไปมันส่งผลเสียหลายประการมากๆเรื่องอาการบาดเจ็บต่างๆด้วยนะคะอย่างน้อย5กิโล10กิโลจริงเริ่มต้นฟันรันก็ได้5กิโลวิ่งวิ่งเดินๆคุณผู้ชมไปเดี๋ยวก็ถึงสำหรับผู้สูงอายุอาจจะประเมินเป็นแบบเดินก่อนนะใช่ค่ะเดี๋ยววิ่งเพราะว่าการวิ่งเนี่ยมันก็เป็นกีฬาที่กระแทกเหมือนกันกระแทกกับเข่าเนี่ยใช่ไหมครับดังนั้นก็ซื้อรองเท้าก็อาจจะลงทุนหน่อยถ้าจะวิ่งจริงจังก็ซื้อรองเท้าที่มันซัพพอร์ตนะครับรองรับสรีระของร่างกายเราแล้วก็ฝึกบ่อยๆอย่าเขาเรียกว่าหักโหมนะฮะเดี๋ยวเกิดอันตรายเอาหักโหมนี่คุณกำลังบอกคุณผู้ชมหรือบอกแม่ปิ๊กคะโอ้ยแม่ผมเขาวิ่งเก่งวิ่งวันหนึ่งต้องหลายกิโลวิ่งไม่ทันแม่ปิ๊กแล้วเนาะใช่ผมขับรถตามไปแล้วกันแม่ไปก็เลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ารองเท้าชุดวิ่งเนี่ยก็คือซัพพอร์ตโดยลูกชายคนนี้นะคะไม่แม่เราต้องนี่ไงเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้สำหรับเราไงไปวิ่งเนี่ยคือเข้าทำเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ต้องแต่งตัวสวยไว้กันก็คือวิ่งด้วยสุขภาพไปด้วยแล้วก็เป็นสายอุปกรณ์ด้วยเน้นสายแฟชั่นดีค่ะข้าไม่ว่าจะพามซ้ำนะไปดูอีกหนึ่งงานดีๆค่ะคุณผู้ชมคะกับบรรยากาศงานนะคะ Stand Up to Cancer Together ประจำปี2567ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดขึ้นเมื่อ2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะกิจกรรมเด่นในงานปีนี้ค่ะเริ่มจากการเสวนาช่วงยืนหยัดลุกป้องกันมะเร็งค่ะให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ในการรักษาโรคมะเร็งเพราะว่าการรับมือกับโรคมะเร็งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคลากรทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ประชาชนทุกคนมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้โดยต้องเริ่มจากการให้ความรู้ในการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองตัวเองแล้วก็รู้สิทธิในการเข้าถึงการรักษาอีกด้วยค่ะซึ่งจากความพยายามในการให้ความรู้ในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าสถิติจำนวนผู้ป่วยมะเร็งยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในทุกปีแต่ขณะเดียวกันครับจำนวนผู้รอดชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันครับโดยมีสาเหตุมาจากความก้าวหน้าของการวินิจฉัยและความร่วมมือจากประชาชนที่รู้จักสำรวจแล้วก็คัดกรองตัวเองกันมากขึ้นกว่าในอดีตครับโดยนอกจากงานเสวนาภายในงานเนี่ยก็ยังมีบูธกิจกรรมการแจกอุปกรณ์เสริมบุคลิกภาพต่างๆครับอย่างเช่นเต้านมเทียมวิกผมหมวกการแนะนำโภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้เคมีบำบัดที่บ้านด้วยครับเราก็จะได้ยินเรื่องของการบริจาคผมนะคะไปทำวิกให้กับผู้ป่วยด้วยแต่ว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันก็คือการเย็บเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็มีทั้งคณะจิตอาสาภาคเอกชนภาคประชาชนรวมถึงคณะนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะโดยจากการสอบถามคณะจิตอาสาภายในงานเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมานะคะบอกว่าการทำกิจกรรมครั้งนี้คือตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยว่าจะเย็บเต้านมเทียมรวมกันให้ได้200เต้าปรากฏว่าทีมจิตอาสาสามารถทำได้ทะลุเป้าหมายเลยค่ะภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงเท่านั้นภายหลังจากการมีกิจกรรมเพราะว่าแน่นอนว่ากิจกรรมนี้คนให้ความสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นจำนวนมากค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางตัวแทนของนายกสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอัตราการเป็นโรคมะเร็งของทั้งโลกของเราเนี่ยครับมีสูงขึ้นมากเรื่อยๆหนึ่งในนั้นก็คือโรคมะเร็งเต้านมนะครับซึ่งเป็นโรคที่น่าเป็นห่วงมากๆนะครับเพราะว่าก็ทําให้ท่านผู้หญิงเองก็สูญเสียความมั่นใจไปด้วยนะครับเราก็เลยเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้นะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับผู้ป่วยต่อไปครับผมก็อยากจะเชิญชวนผู้หญิงสุภาพสตรีทุกท่านนะครับมาตรวจตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรายิ่งตรวจตั้งแต่เนิ่นๆเจอตั้งแต่เนิ่นๆเราก็จะสามารถรักษาได้ทันนะครับแต่สําหรับผู้ป่วยนะครับเราทางสโมสรนักศึกษาเองนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีทางออกที่ดีเสมอนะครับทางสโมสรนักศึกษาของเราเองก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ให้สู้ต่อไปเราจะสู้มะเร็งไปด้วยกันครับซึ่งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่ต้องการเข้ารับการรักษาเพื่อวางแผนในการรักษาโรคมะเร็งค่ะทั้งการผ่าตัดเคมีบำบัดรังสีรักษาและการปลูกถ่ายไขกระดูกและเซลล์บำบัดผู้ป่วยสามารถเข้าถึงช่องทางบริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ผ่านทาง LINE Official Account @julaphornhospital กดเมนูบริการโรคมะเร็งแล้วก็เลือกหัวข้อบริการเลือกชนิดมะเร็งที่ต้องการปรึกษาเพื่อเข้าถึงการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเพื่อลดการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น
คุณผู้ชมเพราะว่าโรคมะเร็งบางชนิดจริงๆสามารถที่จะลดการสูญเสียจากโรคนี้ได้นะคะหากว่าตรวจพบในระยะแรกซึ่งการตรวจพบระยะแรกเนี่ยสิ่งนึงที่สำคัญเลยก็คือความร่วมมือจากเราเนี่ยแหละที่สำรวจตนเองในเบื้องต้นก่อนเป็นหลักนะคะแล้วก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอกันก่อนนะคะเพื่อการรักษาเพื่อการวางแผนที่เกิดขึ้นได้แบบเนิ่นๆคือยิ่งเจอเร็วอ่ะยิ่งรักษาหายขาดได้ใช่ค่ะกรองนะสำคัญนะไม่ว่าจะคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยต้องหมั่นสังเกตตัวเองใช่ค่ะอย่างเต้านมเนี่ยเคยสัมภาษณ์หลายท่านที่เขาบอกว่าพอรู้ว่าตัวเองเป็นเนี่ยคือสังเกตคือต้องคลำเต้านมเวลาเราอาบน้ำเนี่ยคลำๆสักหน่อยบางคนที่เขาเจอส่วนใหญ่เนี่ยมะเร็งเนี่ยมันจะเป็นก้อนคลำแต่ไม่เจ็บครับอันนี้คืออาการแรกเริ่มพอคลำไม่เจ็บปั๊บอย่าชะล่าใจนะคะคุณผู้ชมไปตรวจก่อนว่าคืออะไรแล้วเพิ่งมีความรู้ใหม่มาว่าบางทีเรื่องของการตรวจมะเร็งเนี่ยมันเป็นการตรวจเฉพาะด้านจริงๆสมมติว่าอย่างเป็นมะเร็งลำไส้สแกนลำไส้จริงแต่มันไม่เจอมันไปอยู่อีกด้านหนึ่งของลำไส้แบบนี้เนี่ยคือมันต้องมีการสังเกตตัวเองอย่างที่น้องยุ้ยบอกจริงๆคือสังเกตมากๆเป็นแล้วอย่าชะล่าใจนะคะหรือถ้าเกิดมีโอกาสแบบไปตรวจส่องกล้องก็จะได้เห็นเรื่องความผิดปกติได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะมันก็เป็นเรื่องยากแหละบางคนก็อาจจะมองว่าไม่ตรวจเท่ากับไม่เจอไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่แฟร์นะเหมือนโควิดหรอไม่ตรวจไม่ติดไม่ได้นะคือจริงๆเมื่อก่อนผมก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่พอหลังๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าไปรักษาตอนที่ทุกอย่างมันแย่กว่าเดิมเนี่ยมันเหนื่อยอ่ะนะฮะต้องมีตรวจสุขภาพปีละครั้งไงคุณผู้ชมครับมอนิเตอร์ไว้หน่อยนะคะจะได้ไม่เป็นการเขาเรียกว่าสายเกินไปเนาะครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้องๆเยาวชนที่มีทักษะมีความสามารถด้านดนตรีนะครับวันนี้ครับทางวช.ร่วมกับไทย PBS ครับมีโครงการประกวดครับประกวดประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรีนะครับชิงเงินรางวัลมากกว่า 600,000 บาทเลยนะครับมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขครับได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ร่วมกับไทย PBS ครับจัดโครงการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมดนตรีในดนตรีพื้นบ้านดนตรีท้องถิ่นดนตรีชาติพันธุ์ครับโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือในการเป็นนักดนตรีรักษาบทเพลงรักษาเครื่องดนตรีในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตัวเองถนัดครับโดยรับสมัครเป็นประเภททีมละ 2-5 คนครับเปิดรับสมัครออนไลน์วันที่3กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคม2567โดยผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับอุดมศึกษาอายุไม่เกิน25ปีไปฟังเสียงจากผู้จัดงานกันหน่อยครับกระทรวงอุดมศึกษาโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเนี่ยมีโครงการวิจัยแล้วก็ให้กับมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขเพื่อออกไปแสดงตามที่ต่างๆซึ่งทำมาหลายปีแล้วปีนี้พิเศษหน่อยก็คือต้องการให้เยาวชนที่เป็นนักดนตรีอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆเนี่ยได้มาร่วมได้มีโอกาสได้ร่วมแต่ว่าการร่วมเราก็ต้องการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถเก่งๆโครงการนี้เราเห็นว่าพอมีการต่อยอดลงมาที่เยาวชนการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนเข้ามาสู่โครงการนี้ไทยเบสเลยสนใจมากๆนะครับเราเลยเข้ามามองว่าในฐานะสื่อสารนั้นเนี่ยจะทำอะไรได้นะครับก็เลยเห็นว่าพอมีการประกวดดนตรีเยาวชนที่มาจากพื้นฐานของดนตรีที่เป็นดนตรีพื้นบ้านเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญเยาวชนคนไหนกลุ่มไหนโรงเรียนไหนหรือสถานศึกษาไหนนะครับรวมตัวกันมาแล้วเห็นว่ามีฝีมือพอแล้วเอาอัตลักษณ์ของตัวเองออกมานะครับออกมาแสดงออกมาโชว์กันนะครับไทยเวทเราจะไปทำงานทำรายการที่น้องๆต้องติดตามชมกันเลยครับคุณผู้ชมคะไฮไลท์ในงานนี้เขามีการแสดงโชว์พิเศษนะคะชื่อชุดการแสดงว่าการเดินทางของดนตรีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณและเป็นการโชว์จาก Sound of อีสานค่ะเป็นการประยุกต์การเล่นดนตรีคลาสสิกและดนตรีพื้นบ้านเข้าไปด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในการใช้ความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยซึ่งการแข่งขันครั้งนี้กำหนดเป็นเครื่องดนตรีประเภทมีทั้งแหล่งกำเนิดเสียงธรรมชาติอย่างเช่นเป็นแคนโปงลางพินคลุระนาดคล้องวงไวโอลินคลาริเนตแซกโซโฟนแล้วก็ทรัมเป็ตส่วนการแข่งขันรอบแรกนะคะก็จะเป็นการแข่งขันออนไลน์เพื่อคัดเลือก20ทีมมาแข่งขันในรอบรองชนะเลิศที่ไทย PBS ของเราด้วยค่ะซึ่งน้องๆที่สนใจนะคะสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้หรือติดตามได้ที่เพจ Facebook มูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขกันได้เลยนะคะเอาไปประลองกันได้นะคะสำหรับน้องๆที่มีใจรักดนตรีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความสามารถพิเศษกันเยอะนะคะแล้วก็เวทีการแสดงออกเนี่ยเยอะมากๆนะคะนะจริงๆการแสดงออกกว่าสมัยก่อนน่ะนึกไหมตอนเราเด็กๆนะสมมติแค่
ครูบอกว่าใครจะเป็นตัวแทนใครจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ใครจะเป็นดัมเบเยอร์นี่เราไม่เอาแล้วนะคือแบบแกเป็นสิให้คนนี้เป็นละกันเด็กสมัยก่อนจะมีความอายอายเพราะเพื่อนชอบร้องไงจริงๆก็มีหลายคนอยากเองผมเป็นพวกอยากทำแต่พออยากทำปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะแซวแล้วเราก็จะไม่อายแต่ผมดันเป็นคนไม่อายไงแล้วกล้าแสดงออกดิฉันก็ยกมือแต่ว่าก็จะเลือกด้วยนะว่าตัวเองชอบอะไรอย่างดัมเบเยอร์รู้ว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้ผู้โยนไปน่าจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าก็เป็นลีดเดอร์อะไรประมาณเมื่อวานรู้สึกก็คือวันเสาร์เนี่ยผมไปเดินแถวช่างช่วยตรงเรียบทางรถไฟตรงแถวตลิ่งชันเนี่ยก็เขาจะจัดร้านคือตอนนั้นเราเข้าใจว่าจะมีแต่ของขายนะแล้วผมไปเขาเปิดร้านแล้วก็เปิดเพลงเป็นพวกเพลงทีป๊อปเคป๊อปเนี่ยเปิดแล้วก็เด็กจะมาเต้นกันเยอะๆอ่ะเต้นซ้อมกันเหรอเต้นกันไม่เขาไม่ได้ซ้อมฮะคือเหมือนกับเขาจะสุ่มเพลงจะเปิดเพลงสุ่มแล้วพอเพลงไหนน้องๆคนไหนเต้นได้เนี่ยเขาก็จะออกกรูกันไปตรงลานแล้วก็เต้นพร้อมกันแต่อันนี้ยุคเขาเห็นที่ต่างประเทศตอนเราไปต่างประเทศแต่เราเจอแล้วแบบเยอะมากแล้วแบบชาวต่างชาติเนี่ยเขามาเขาก็เห็นนะมันก็น่ารักดีคือเขาก็ไปเต้นด้วยกันอ่ะชาวต่างชาติก็เต้นไม่เป็นหรอกแต่เด็กเขาก็จะเต้นท่าถูกไงนะฮะก็เป็นสีสันดีก็เป็นเวทีการแสดงออกของเขาเหมือนกับอีกหนึ่งเวทีครับที่จะสามารถแสดงทักษะแล้วก็ความสามารถของตัวเองกีฬาสีรีวิวย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วกันหน่อยเดี๋ยวไม่ถึงยังไม่ถึงค่ะเพิ่งจะ18ไม่ถึงสมัยคุณอยู่กีฬาสีเนี่ยคุณหน้าที่อะไรกันเชียร์ลีดเดอร์สิค่ะเออหรอเป็นคนลีดเดอร์แบบปอมเชียร์อย่างเงี้ยลีดเดอร์ลีดเดอร์มือค่ะลีดมือคุณชมัยพรคุณสวยๆแบบนี้คุณต้องเป็นอะไรถือป้ายดัมเบลเยอร์แน่ๆเห็นดัมเบลเยอร์แข่งวอลเลย์บอลแข่งวิ่งเสร็จปุ๊บกลับเป็นทุกอย่างมีความย้อนแย้งอยู่นะถือป้ายเสร็จโยนดัมเสร็จลงไปวิ่งต่อใช่ลงไปวิ่งแล้วก็แข่งวอลเลย์บอลชิงเหรียญทองโอ้โหโหดมากนะครับไปดูกันครับผู้ชมวันนี้พาไปชมภาพบรรยากาศความสนุกสนานนะครับกับการแข่งกีฬาสีที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งครับไปดูกันหน่อยครับนี่ไงทำไมพอเห็นภาพตัวเองตอนเด็กนะนี่ดูนี่คือหน้าที่มันก็ต้องทำนึกออกไหมคะเราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชุดนักกีฬาเพื่อไปวิ่งได้จริงๆชุดชมพูเมื่อกี้คือวิ่งเร็วนะแต่หนักชุดหนักขนชุดที่ใส่นะฮะโอ้ที่เห็นเนี่ยคือสนุกสนานคุณผู้ชมครับเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้สนุกเท่าคนเชียร์เท่าไหร่นะลุ้นกว่ากีฬาระดับชาติครับกับการแข่งขันกีฬาสีระดับชั้นอนุบาลนี่แหละครับฟังกับเสียงเชียร์ของทั้งคุณครูผู้ปกครองแล้วรู้เลยนะครับว่าสนุกกันสุดตัวแทบทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งแข่งขันหรือว่าวิ่งเก็บลูกบอลใส่ตะกร้านักกีฬาทุกคนต่างใช้พลังกายของตัวเองเต็มที่ครับบางคนถึงแม้ว่าจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์หรือดัมเบลเยอร์เนี่ยพอถึงเวลาของตัวเองครับหน้าที่และความรับผิดชอบต้องมาออกมาก่อนเห็นไหมอันนี้คือใส่สบายผ้าสบายวิ่งเลยไม่แต่ตอนยุ้ยอะตอนไปแข่งกีฬายุ้ยก็ทำแบบนั้นนะแต่ยกเว้นอย่างวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยวอลเลย์บอลต้องยอมเปลี่ยนชุดเพราะมันไม่ได้แต่วิ่งทุกคนมีหน้าที่หมดนะบางคนควบกะไงนะเป็นดำด้วยเป็นถือป้ายด้วยแล้วก็ต้องลงแข่งวิ่งเอาบางทีเป็นลีดเดอร์เสร็จปุ๊บเอาก็มันเชียร์เนี่ยมันจะมีพาร์ทการโชว์เชียร์ไงคะแต่ว่ากีฬามันก็ต้องไปแข่งนึกออกไหมนี่ฮะตัวแทนกวนทางหน้าคุณแม่เอาเสื้อไปเปลี่ยนให้น้องหน่อยนะฮะน้องจะได้วิ่งฉิวๆหน่อยบางทีน้องอาจจะไม่ยอมเปลี่ยนเองหรือเปล่าเออน้องอาจจะไม่ยอมเปลี่ยนเองน้องอาจจะชอบชุดนี้ด้วยใช่แต่เด็กๆชอบนะคุณผู้ชมคืออย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นลีลาการออกสเต็ปของลีดเดอร์ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวให้ดูมีเต้นให้ดูด้วยใช่ไหมเอาไปดูหน่อยซิเป็นยังไง1 2 1 2 3 1 2 1 2 1วีดปึ้มนี่เป็นการออกสเต็ปของเชียร์ลีดเดอร์แต่ละสีนะคะก็ไม่มีใครยอมใครนี่ไงถือป้ายก็ยังออกสเต็ปนะคะจะเป็นรุ่นเล็กพริกขี้หนูเนี่ยก็คือเพลงช้าเพลงเร็วจัดมาให้หมดนะคะเป๊ะทุกจังหวะที่สำคัญค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการเต้นคุณแม่คุณพ่อก็สำคัญใช่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องซัพพอร์ตนะคุณผู้ชมเรื่องเวลาในการซ้อมเสื้อผ้าหน้าผมชุดโอ้โหนี่ค่ะใส่แน่นจัดเต็มคือคิดดูนะถ้าใส่เต็มขนาดนี้แล้วงานกีฬาสีเช้าน้องต้องตื่นกี่โมงตีสี่อย่างต่ำยุ้ยว่ามากกว่านั้นบางบ้านนะจะมีแบบตีสองตีสามอย่างเงี้ยน่าจะต้องมีนะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาสีระดับชั้นอนุบาลหรือกีฬาเพชรวุฒิเกมค่ะเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจของโรงเรียนกองทบกอุปถัมภ์เพชรวุฒิวิทยาในพระอุปถัมภ์ค่ะมีนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล3ในการเข้าร่วมนะคะแล้วก็ในแต่ละสีเขาจะออกแบบขบวนพาเหรดให้มีความสวยงามความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สอดแทรกแนวคิดต่างๆทั้งการดูแล
สุขภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะที่ทางโรงเรียนปลูกฝังแนวคิดผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนี่เห็นไหมเขามีสีสันตั้งแต่พาเรดก็คือน้องทุกคนมีส่วนร่วมใช่ค่ะอย่างบางคนเชียร์ใหม่เก่งบางคนไม่ได้เป็นแบบรีดเดอร์ไม่ได้ถือป้ายนี้เราก็มาร่วมเป็นหนึ่งในขบวนพาเรดได้ใช่ค่ะให้น้องๆเขาได้มีส่วนร่วมแล้วก็ที่สำคัญเนาะงานกีฬาสีก็จะได้มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยคือให้น้องๆได้ซึมซาบเรื่องเหล่านี้ไปเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีลำดับก็จริงมีรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับสองมันจะต้องมีผู้แพ้เนาะแต่เหนื่อยนะจะบอกให้ว่าเหนื่อยนะเพราะว่าต้องเตรียมตัวนะไม่ใช่แค่เด็กนะคุณครูเองก็ต้องเตรียมงานเพราะมันเป็นความจําความทรงจําที่ดีของเขาอ่ะนะแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเด็กๆ ก็จะได้มีกิจกรรมทําร่วมกันนะคือในนี้เป็นแบบสีชมพูสีแสดใช่มั้ยอย่างโรงเรียนยุ้ยเนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยเค้าก็จะแบ่งเป็นเค้าเรียกว่าแบ่งสีเป็นอัญมณีของผมเป็นต้นไม้อ๋อหรอยุงทองใช่มั้ยกามจุรีสีชมพูยุงทองสีส้มของยุ้ยเนี่ยเป็นมรกตสีเขียวบุษราคําสีแสดอันนี้เป็นสีเลยสีแดงสีฟ้าสีเขียวแต่เด็กเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นแบบแพนโทนไหมชมพูพีชอย่างเช่นในรายการเราที่ใครเห็นสีโปรโมทคือแพนโทน2024นะสีพีชฟัสถ้าทำไม่ผิดนะใช่นี่ไงเห็นไหมเขาก็จะมีสีแสดไม่ใช่สีส้มอีกต่อไปนะคะมันจะมีหลากหลายเฉดสีแต่ว่าใดๆแล้วแต่ความสามัคคีที่เราเห็นเนาะนี่อย่างน้อยนี่ต้องบอกว่าครอบครัวนี้น่ารักมากแม่เขาใส่มาเหมือนกันเหมือนสีลูกเลยมันคือความอินของผู้ปกครองอ่ะลูกอยู่สีม่วงกันทั้งครอบครัวตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งหมดนี้มันเป็นการบอกว่าเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันก็แน่นแฟนมากขึ้นไงใช่ค่ะมีซอยเท้าแบบปักน่ารักมากเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆนะคะคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของกีฬาสีเด็กที่เราเห็นความพร้อมเพรียงพร้อมใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราพามาดูผู้ใหญ่บ้างจริงๆผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยนะคะเขามีอาชีพหลายอาชีพมากเลยคุณผู้ชมคือทำมาหลายอย่างแล้วปรากฏทำไปทำมาชอบอาชีพเกษตรกรค่ะก็เลยไปปลูกผักเป็นฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์นะคะท่านนี้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะเป็นฟาร์มผักของคุณอานัทธรรมเจริญนะคะอย่างที่บอกไปว่าทำมาหลายอาชีพแต่สุดท้ายแล้วมาชอบอาชีพเกษตรกรที่สุดนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูในช่วงพอดีพอเพียงค่ะเดิมทีเคยทำแบบพวกร้านคอมพิวเตอร์เคยทำร้านกาแฟแล้วก็แบบว่าเคยทำร้านมอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วก็ตอนเรียนจบก็เคยทำโรงงานนะเคยทำงานบริษัทแต่แบบไม่ชอบเรื่องการฟิกเวลาเลยชอบงานอิสระของตัวเองจุดเปลี่ยนตอนนั้นมันจะเป็นเรื่องของที่ทำเกษตรจริงๆก็จะเป็นเรื่องของเรานำเข้ามอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้จุดเปลี่ยนก็คือตอนนั้นขาดทุนเยอะเราก็เริ่มมองหาทางที่แบบว่าเอาอะไรที่มันยั่งยืนดีกว่าทีนี้ก็เลยแบบเราชอบปลูกผักอยู่แล้วเราชอบต้นไม้อยู่แล้วเราก็เลยแบบลองเริ่มศึกษาดูตอนนั้นประมาณ10ปีที่แล้วโครงการไฮโดรมันยังไม่บูมก็เลยแบบลองศึกษาดูเดิมทีที่นี่จะเป็นสวนมะม่วงแล้วมะม่วงราคาไม่ดีก็เลยเคลียร์ทิ้งออกหมดแล้วมาทำเป็นผักตลาดพื้นที่ตรงนี้ประมาณ2ไร่ครับอันนี้ไม่รวมอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ที่แค่ประมาณ2งานไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะว่าผมจบบริหารไม่ได้ตรงสายเลยก็เลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองแต่ก่อนหาข้อมูลด้วยตัวเองตลอดแนวคิดทำการเกษตรที่ว่าให้ได้ผลผลิตที่ดีให้ลูกค้าครับโดยที่เป็นผักที่ปลอดสารมากที่สุดปัจจุบันก็จะเน้นเป็นผักสลัดเป็นผักสลัดแล้วก็จะมีผักไทยก็จะเป็นขึ้นช่ายตอนนี้จะมี2ชนิดจุดเด่นของที่นี่คือเป็นผักสดเก็บวันต่อวันแล้วก็คุณภาพดีสดตลอดเ
การดูแลผักที่นี่ก็เริ่มดูแลกันตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นต้นอ่อนเล็กๆก็จะมีเรื่องทั้งค่าน้ำค่าปุ๋ยอะไรเราก็ต้องละเอียดกันนิดนึงเรื่องปุ๋ยเรามีการใส่ปุ๋ยทุกช่วงเวลาทุกช่วงอายุของเขาแล้วก็การเปลี่ยนน้ำของที่นี่ก็ดูตามหน้างานที่นี่ล้างระบบทุก1รอบปลูกล้างเพราะว่าทุกครั้งที่หมดรอบปลูกมันจะมีเรื่องเชื้อราสะสมระยะเวลาเก็บเกี่ยวแต่ละชนิดก็อยู่ที่ตั้งแต่30ถึง60วันปัญหาที่เจอก็มีเรื่องค่าน้ำแกว่งมีเรื่องแมลงบ้างมีเรื่องนกบ้างเนี่ยครับวิธีการแก้ปัญหาก็จะเป็นการไล่จะเป็นการที่แบบว่าไม่ฆ่าพยายามให้เขาค่อยๆออกไปเองทั้งสวนมีการจำหน่ายโดยที่มีส่งร้านค้าร้านอาหารแล้วก็มีลูกค้าที่จะเป็นคนกลางแล้วทั้งสวนมีหน้าร้านที่บางแสนเองด้วยครับผลตอบรับดีครับผลตอบรับดีแต่จะมีบางช่วงที่ผักล้นก็จะเหนื่อยนิดนึงความรู้สึกของการที่จะเปลี่ยนอาชีพมาทำการเกษตรก็คือเรามีเวลาอยู่กับผักอยู่กับงานที่เราชอบแล้วเราก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วเราก็ยังได้ส่งต่อผักดีๆให้ลูกค้าได้ทานครับคุณยุ้ยชมัยพรบอกว่าผักน่ากินอีกแล้วใช่เมื่อกี้เห็นผักคอสของคุณอานัทโอ้น่ากินมากเลยค่ะคุณผู้ชมแต่กินผักสดเนี่ยคือก็ต้องขอเตือนนะคือถ้าเป็นผักที่เรารู้ที่มาอย่างคุณของคุณอานัทเนี่ยคือเขาปลูกสะอาดแต่บางทีผักสดเนี่ยที่เราไปซื้อตามตลาดคุณผู้ชมต้องล้างดีๆนะฮะใช่ค่ะมันมีข่าววันก่อนนะเห็นไหมที่พยาธิหรืออะไรไส้เดือนแม่ใช่คือออกมาจากจมูกอ่ะคือเขาคัดจมูกฮะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนกับว่าก็พยายามที่จะสั่งเหมือนสั่งน้ำมูกแหละปรากฏว่าสั่งออกมาแล้วมันไม่ใช่น้ำมูกเป็นไส้เดือนไส้เดือนนี่แหละหรือพยาธิไส้เดือนหรือพยาธิไส้เดือนแต่อะไรก็ตามที่มันไม่ควรอยู่ในอวัยวะมนุษย์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้กินก็ต้องระวังดีๆเขาบอกว่ายิ่งผักสดยิ่งต้องระวังบางทีมันมีไข่ที่มันจากดินแล้วมันก็กระเด็นไปติดผักเนี่ยคุณผู้ชมใช่คืออย่างน้อยที่สุดนะไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนล้างก่อนใช่นะผักสดต้องล้างก่อนนะครับช่วงนี้ใกล้ตรุษจีนตรุษจีนปีนี้คือในช่วงไหน10 11 12ใช่ประมาณนั้นช่วงนั้นวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวถ้าวันเที่ยวยุ้ยจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะตรงกับวันเสาร์ที่10เสาร์กุมภาพันธ์ตรงกับวันหยุดพอดีเลยคุณผู้ชมคะจริงๆเนี่ยหลายอย่างเลยเป็นไฮไลท์นะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะคือนอกจากของไหว้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งเครื่องไหว้ที่จังหวัดราชบุรีตอนนี้เขาบอกว่าร้านหลายๆร้านยิ้มแป้นขายดีรับปีมังกรค่ะโอ้โหนี่บรรยากาศคุณผู้ชมคะในบริเวณหน้าร้านขายอุปกรณ์เครื่องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะปีนี้พิเศษหน่อยนะคะค่อนข้างคึกคักเพราะว่าลูกค้าหลายคนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของประดับเครื่องไหว้กันจำนวนมากเพื่อเสริมความสิริมงคลในช่วงปีมังกรตามความเชื่อนี้ค่ะซึ่งคุณสุภชัยมนุนพัทราชัยเจ้าของร้านขายอุปกรณ์เครื่องไหว้แบบจีนในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ช่วงโควิด-19 ระบาดหนักเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาลูกค้าซื้อน้อยมากส่งผลถึงรายได้แล้วเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างมากแต่ปีนี้ด้วยความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนเอาปีนี้ปีมังกรก็เชื่อว่าจะเป็นปีที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้ทำให้การเข้ามาอุดหนุนสินค้าเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะและสำหรับอุปกรณ์ประดับเครื่องไหว้ที่ขายดีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่มีลวดลายของมังกรทองประกอบอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นตุ้ยเหรียญโมบายแขวนโดยเฉพาะโคมไฟแดงลายมังกรทองที่ทำจากกำมะหยี่และก็กระดาษเนี่ยจะขายดีเป็นพิเศษเลยจนสินค้าตอนนี้เขาว่าเริ่มขาดตลาดแล้วทั้งที่ยังไม่ถึงวันจ่ายเลยด้วยซ้ำซึ่งลูกค้าที่เป็นประเภทครัวเรือนเนี่ยจะเข้ามาซื้อต่อครั้งในวงเงินการซื้ออยู่ที่500ถึง 1,500 บาทครับส่วนลูกค้าประเภทห้างร้านและธุรกิจจะเข้ามาซื้อต่อครั้งวงเงินจะเริ่มตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
โดยเฉลี่ยแล้วนับว่าเป็นรายได้ที่ดีมากครับสำหรับการขายอุปกรณ์เครื่องประดับเครื่องไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน2567นี้ครับนี่ก็ถือว่าในช่วงตรุษจีนเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศของการค้าขายที่ค่อนข้างคึกคักกันนะคะคุณผู้ชมโอ้โหถ้าย้อนไป2ปีที่แล้วช่วงโควิดเนาะซบเซานะโอ้โหซบเซามากแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสถิติปีที่แล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะคะตัวเลขของเงินสะพัดในช่วงตรุษจีนโพออกมาอยู่ที่ 45,000 ล้านถือว่าสูงสุดในรอบ3ปีช่วงกลับมาใหม่จากโควิดช่วงกลับมาใหม่จากโควิดคือจริงๆตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าไปดูราคาขายสินค้าบางอย่างมันอาจจะแพงแต่ลูกค้าบอกซื้อค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ฟื้นตัวจากโควิดแล้ว1 2ก็คือช่วงโควิดเนี่ยจัดอะไรไม่ได้เลยนะคะมันก็ทำให้เรื่องของบรรยากาศมันค่อนคึกคักแต่ว่าสิ่งที่สำคัญผู้บริโภคเขาก็ฝากมานะคะถึงแม้ว่าเราจะคึกคักก็จริงแต่สินค้าบางอย่างก็อยากให้มันควบคุมหน่อยนะไม่อยากให้มันแพงมากใช่ค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมคือภาพใหญ่มันฟื้นตัวแต่จริงๆในรายย่อยในประชาชนเองเนี่ยวันนี้มันก็มีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะจริงๆก็จะเห็นนะผู้ประกอบการหลายเจ้าก็ปรับตัวนะเซตใหญ่ไม่ไหวไม่เป็นไรมีเซตเล็กให้ใช่แต่พอดีอ่ะน่ารักนะจริงๆนะสำคัญที่สุดก็คือทำแต่พอดีเนาะพี่ต๊อบใช่ครับมันอยู่ที่ความเชื่อเลยนะใช่เราศรัทธาแต่ถ้าเกิดเราเขาเรียกว่าเบียดเบียนแล้วกดดันตัวเองก่อนเนี่ยมันก็ทุกข์ตั้งแต่ก่อนทำบุญแล้วไงใช่ค่ะสบายใจตรงไหนอยากจะทำทำดีกว่านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายท่านเนี่ยบางทีมันแบบโอ้โหเซตนี้ใหญ่เนาะแบบหลายพันแล้วเราแบบนี่ต้องซื้อเป็นหลายพันนะเราถึงจะได้บุญอะไรอย่างเงี้ยแต่บางบ้านก็บอกว่าเอาเราสบายใจแค่999บาทสมมตินะคุณผู้ชมตัวเลขสมมติขึ้นมาเอาที่เราสบายใจเพราะว่าบางคนอยากได้บุญเยอะจ่ายเยอะแต่เราไม่ไหวอันเนี้ยมันจะเป็นบาปนะใช่ค่ะนี่อย่างพี่ประเสริฐศักดิ์แชร์เรื่องกีฬาสีบอกถึงกิจกรรมโรงเรียนทีไรทั้งครอบครัวจะพากันตื่นมาเตรียมตัวตั้งแต่ตีสามค่ะเช้ามากพอถึงตีห้าไปถึงมีใครให้กว่านี้ไหมพอดีเข้าแข่งเลยครับสำหรับเลนของผมนี่ขนาดตื่นตีสามยังไปแปดโมงเหรอใช่เตรียมตัว5ชั่วโมงนะเราเชื่อแล้วว่ามันกิจกรรมของคนในครอบครัวจริงๆนะคะใช่ค่ะก็กว่าจะส่งลูกไปทำผมไปแต่งหน้าจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ต้องพาไปร้านทำผมต้องไปดิวก่อนนะก็แต่ว่าเดี๋ยวแต่งหน้าลูกวันนี้นะตื่นไปตีสี่จำได้คุณป้าทำผมยังคือมาชุดนอนอยู่เลยผมหมอแม่แต่งให้เองอ่ะก็จะเลือกสีไม่ได้อยู่ตาฟ้าแก้มแดงปากแดงก็คือใช้ของแม่นะก็ของยืมเหมือนกันแม่ก็จะแต่งให้ชุดแม่ก็เป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วเขาก็จะแบบเลือกชุดมาให้ลูกนะคะโอ้คุณศาสิธรบอกว่าสาวชมัยชีวิตเธออยู่กับการกีฬามาเกือบครึ่งชีวิตปัจจุบันก็ยังอยู่กับการกีฬาค่ะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพอชมัยพรเนี่ยเดี๋ยวกว่านี้หมายถึงว่ามีอายุงานมากกว่านี้เนี่ยจะให้ไปอยู่การท่องเที่ยวและกีฬาหรอเป็นแบบเป็นคุณลงเป็นแบบหรอนักการเมืองดิโอ้ยอย่าเลยเป็น PR อะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้มีความสุขแล้วสรุปคือไปเตะบอลเป็นนักบอลแทนเฮ้ยก็ได้นะฟุตบอลหญิงก็ได้อยู่นะนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดของเรานะคะเดี๋ยวท้ายรายการเราจะลากันไปด้วยบรรยากาศน้ำตกแม่ยะธรรมชาติสวยๆทิ้งท้ายกันหน่อยสวยๆนะครับวันนี้หมดเวลาของเรา3คนครับเรา3คนและทีมงานวันใหม่วาไรตี้ไทย PBS ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิม 8:00 น.ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ